ข้ามาสู่ Find Me CGen นะคะแน่นอนนะฮะอยู่กับพี่โอ๊ตแล้วก็พี่เอ๊ะนะครับทางจุฬา Radio Pass FM 101.5 MHz นะครับเป็นประจำแบบนี้ช่วงนี้น้องๆรอคอยนะครับต้องบอกว่าแขกรับเชิญแต่ละท่านที่เชิญเข้ามาในช่วงนี้โอ้พิเศษมากนะฮะทุกคนเลยตั้งตารอวันนี้ถือว่าเป็นแขกรับเชิญอีกหนึ่งคนที่หลายๆคนแบบเรียกร้องเข้ามาเพราะว่าชื่นชอบในผลงานชื่นชอบในเสียงเสียงหล่อมากนะแล้วผลงานแบบโอ้โหมีคนเสียงหล่อกว่าพี่โอ๊ตอีกใช่ไหมมุ้ยมีเยอะแยะเลยวันนี้แหละนะฮะและที่สำคัญน้องๆนะครับที่อยากจะเรียนทางด้านนี้ด้านเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนของธรรมศาสตร์วันนี้แบบตรงมากต้องรอฟังนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วใช่แล้วนะคะขอต้อนรับเลยนะคะพี่จันโลธนพัฒน์นั่นเองค่ะสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่โอพี่เอแล้วก็น้องๆทุกๆคนเลยนะคะนะฮะเรียกว่าเป็นคนสายอาชีพเดียวกันพี่จันโลนี่งานเยอะมากนะจริงๆนะคือก่อนหน้านี้ก็เป็นดีเจด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะก่อนหน้านี้ก็เป็นดีเจมาก่อนนะจริงสายงานของผมเนี่ยก็ตั้งแต่จบมาก็เริ่มทำในวงการทีวีวงการวิทยุเลยครับก็คือเป็นพวกแบบพิธีกรผู้ประกาศแล้วก็ดีเจอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วความชอบของเราเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เรียนม.ปลายอะไรอย่างเงี้ยไหมหมายถึงว่าที่อยากจะเรียนอยากจะเป็นใช่ใช่ใช่ไหมฮะครับผมจริงๆจริงๆอยากจะทำงานด้านนี้เนี่ยตั้งแต่สมัยประถมเลยครับ อันนี้คือเป็นแบบเป็นความฝันแล้วก็เป็นอาชีพที่เรารู้สึกว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราน่าจะต้องไปทำสายงานด้านนี้ให้ได้ คือต้องเล่าอย่างนี้หน่อยครับคือเด็กๆเนี่ยผมเป็นคนที่แบบชอบดูทีวีมาก คือตื่นมาคือก็ต้องเปิดทีวีดูก่อนเลยแล้วเนี้ยในใจก็คิดว่าทำยังไงก็ได้เนี่ยเราอยากจะเข้าไปอยู่ในทีวีจังเลย อะไรอย่างเงี้ยฮะเข้าฟังวิทยุทำยังไงก็ได้เราอยากจะทำให้เสียงของเราเนี่ยไปโผล่ในวิทยุครับผมจังเลยประมาณนี้ครับคือตอนเด็กๆมันก็ไม่รู้หรอกว่าจะต้องไปเรียนสาขาไหนหรือเขาเรียกว่าอะไรมันแค่รู้สึกว่ามันติดอยู่ในใจว่าแบบอยากจะให้เราไปอยู่ในทีวีหรืออยู่ในวิทยุอะไรแบบนี้ครับมีความฝันตั้งแต่เด็กเลยหลายคนเป็นแบบนั้นเหมือนกันแต่ยังไม่มีแนวทางวันนี้ถือว่าโชคดีไงเพราะว่าบางคนอาจจะมีความฝันแบบพี่จโลอาจจะได้เป็นแนวทางด้วยได้ฟังวันนี้เลยและหลังจากนั้นพอเรารู้ว่าเราชอบในด้านนี้เนี่ยมันเป็นการตัดสินใจในการที่จะเลือกเรียนในคณะที่เราชอบในด้านนี้ด้วยไหมฮะมันคืออย่างงี้ครับคือสมัยม.ต้นเนี่ยจริงๆแล้วผมเป็นคนต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่าที่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะอยากจะให้ลูกๆหรือว่าให้เด็กๆในโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยฮะคือเรียนด้านสายวิทย์เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบรู้สึกเท่รู้สึกว่าอยู่เป็นเด็กเก่งอะไรเงี้ยอันนั้นนี่คือเป็นความเชื่อของยุคนั้นประมาณแบบคุณพ่อคุณแม่20กว่าปีที่แล้วจริงๆว่ามีทุกที่จริงๆความคิดนี้ทางเราเองก็เลยแบบโอเคได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเรียนทางด้านสายวิทย์ให้กับที่บ้านก็เรียนแบบพวกวิทยาศาสตร์อะไรตามปกติเลยแต่ว่าเราก็บอกที่บ้านว่าพอขึ้นม.ต้นเนี่ยฮะมันก็เริ่มรู้แล้วแหละว่าคณะอะไรที่เราควรที่จะเรียนเพื่อที่จะไปทำงานสายนี้มันก็คือนิเทศศาสตร์แต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังเรียนคณะวิทยาศาสตร์อยู่ไม่ใช่หมายถึงว่าเรียนสายวิทยาศาสตร์อยู่แต่เราก็บอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเรียนวิทยาศาสตร์ให้แต่ว่าขออย่างหนึ่งได้ไหมว่าถ้าเกิดเราเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยขอเป็นคณะนิเทศศาสตร์เอกวิทยุแล้วก็โทรทัศน์อะไรเงี้ยฮะคือเหมือนแรกๆกันคือตอนนั้นเนี่ยพ่อกับแม่เขายังไม่เข้าใจว่านิเทศศาสตร์เรียนไปทำอะไรอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องแบบค่อยๆอธิบายเขาไปแล้วก็ทำให้เขาเห็นว่าเราอยากทำงานด้านนี้จริงๆอยากเรียนทางด้านนี้จริงๆแต่ว่าตอนม.ปลายเองผมก็ยังเรียนเป็นสายวิทย์อยู่นะก็คือแบบสายวิทย์มาตั้งแต่ม.ต้นจนถึงม.ปลายเลยโอ้โหค่ะใช่คือไม่ได้ไปทางด้านสายศิลป์เลยคือเรียนสายวิทย์มาตลอดแต่ก็อย่างที่บอกไปแล้วก็แบบมุ่งมั่นว่าโอเคเดี๋ยวเรียนให้แต่ว่าเวลาเลือกคณะเราขอเลือกเองอะไรเงี้ยเราก็ทำให้เขาเห็นว่าเราจะต้องทำให้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบศึกษาคณะทางด้านนิเทศศาสตร์อะไรเงี้ยครับก็มาเจอตอนนั้นที่ศึกษาไว้ก็แน่นอนครับที่ดังๆก็คือเป็นนิเทศจุฬาแล้วก็วารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยฮะคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าโอเคได้ถ้าเกิดอยากจะเรียนนะครับสองที่นี้เนี่ยขอให้ได้ละกันอะไรเงี้ยฮะเราก็แบบตั้งใจที่จะเรียนแล้วก็ตอนนั้นแอดมิชชั่นปีแรกด้วยครับก็มาได้ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยครับสมใจเลยทีเดียวคือมีการคุยกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะค่ะน้องๆบางคนก็มีบทนี้เหมือนกันแต่บางทีแบบคุยกับคุณพ่อคุณแม่ไม่เคลียร์ใช่ครับแล้วเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาถูกต้องนะครับทีนี้ได้สมใจแล้วกับคณะที่เราจะเรียนนะฮะกับการเรียนคือเต็มที่เลยไหมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักด้วยเนาะโอ้เต็มที่มากคือรู้สึกดีใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เรารู้ว่าเราติดที่วารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยฮะแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจแล้วว่า
ากจะเรียนในด้านสายนี้แล้วก็ต้องเป็นวิทยุโทรทัศน์4ปีภายในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันมีความสุขมันสนุกแล้วมันก็ได้เจอกับเพื่อนๆที่เขาเรียกว่าสนใจในงานทางด้านเดียวกันเนี่ยฮะพอเรารู้สึกรักเรารู้สึกอยากจะทำอะไรอย่างนึงเนี่ยเวลามันเรียนหรือว่าต้องทำงานส่งครูในแต่ละวิชาแต่ละเซกอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกว่าเราไม่ได้โดนบังคับในการทำงานส่งอ่ะมันแบบเราอยากทำจริงๆเพราะว่าทางด้านนิเทศศาสตร์อะไรพวกเนี้ยฮะเขาจะเน้นปฏิบัติโอเคส่วนความรู้ส่วนที่เป็นสายแบบเขาเรียกว่าอะไรนะข้อมูลอะไรเงี้ยมันก็มีในระดับนึงแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาที่เขาสอนมาประมวลแล้วก็มาทำเป็นรูปเป็นร่างเป็นโปรเจกต์เป็นงานปฏิบัติแล้วก็ส่งอาจารย์ซึ่งไอ้ตรงงานที่เป็นโปรเจกต์ทำส่งเนี่ยแหละมันสนุกมากๆ4ปีเป็นอะไรที่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเราเลือกถูกแล้วล่ะที่เราเรียนสายนี้อะไรเงี้ยครับเคยมีบางคนบอกว่าเราเลือกเรียนในสิ่งที่เรารักเนี่ยแม้เจองานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันคือความสุขปะปนกันไปด้วยคือชอบไปแล้วไงมันเกิดความชอบตั้งแต่แรกอยู่แล้วจริงๆนะคะน้องๆพยายามหาแบบนี้ให้เจอนะครับแล้วจะได้เป็นเหมือนเป็นเส้นทางหนึ่งที่เรามาถูกทางแล้วใช่นะครับนี่คือไอเดียของพี่เจนโร่นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็คือก็เรียนพอจบแล้วก็คือทำงานสายด้านนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับพอผมจบที่วารสารธรรมศาสตร์ผมก็ทำงานเป็นพิธีกรเลยแต่ว่าตอนนั้นมันจะเป็นยุคเคเบิลทีวีอะฮะผมก็เริ่มเป็นพิธีกรเป็นแบบรายการแบบเหมือนรายการข่าวแบบข่าวเบาๆอะไรเงี้ยในเคเบิลทีวีช่องหนึ่งตอนนั้นแล้วก็เริ่มทำมาเรื่อยๆมันก็เริ่มแบบมีคนเห็นผลงานมีคนติดต่ออาศัยคอนเนคชั่นก็แบบเรียกไปแคสเรียกไปทำงานแบบเนี้ย คือยุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นยุคที่ผมต้องใช้คำว่ามันดูสนุกนะแล้วก็งานมันหลากหลายด้วยความที่แบบช่องเคเบิลในตอนนั้นนะฮะมันเยอะมากจริงๆแล้วก็เหมือนแต่ละช่องเขาก็ต้องการคนจบใหม่หรือว่าเด็กๆไปเติมรายการเขาอะไรเงี้ยคือวิ่งแคสงานกันแบบแทบจะทุกวันเลยตอนนั้นก็รู้สึกสนุกดีครับก็คือจุดเริ่มต้นนี้พี่จัลโล่เนี่ยทำอยู่ที่โมโนทีวีด้วยใช่ไหมคะจริงๆโมโนนี่ผมไม่ได้ทำแล้วครับตอนนั้นออกมาเมื่อประมาณปีที่แล้วแต่ว่าตอนนี้ผมทำอยู่ที่ช่อง4ครับ ALTV ช่อง4เป็นช่องใหม่ในเครือของไทย PBS ครับคือช่องนี้เขาจะเน้นเป็นแบบว่ารายการเกี่ยวกับแบบเนี่ยน้องๆเยาวชนครอบครัวอะไรเงี้ยครับเหมาะมากน่าสำหรับที่จะดูช่อง4 ALTV นะครับจังหวะพอดีเพราะว่ารายการเราก็มีคอนเทนต์ไปออกที่นั่นด้วยน่าสนใจแน่นอนเลยนะฮะนี่คือเรียกว่าเป็นเส้นทางของน้องๆที่ชอบในเส้นทางสายอาชีพก็คือพิธีกรผู้ประกาศข่าวใช่มีการใช้เสียงด้วยทีนี้พอเข้ามาสู่เส้นทางนี้แล้วพี่เจโร่น้องๆหลายคนอยากจะรู้ลึกไปนิดหนึ่งว่าแล้วพอทำอาชีพนี้จริงๆล่ะเราต้องมีความพร้อมมีคุณสมบัติอะไรยังไงบ้างต้องฝึกฝนยังไงบ้างนะคะอันนี้จำเป็นเลยครับความพร้อมนี่คือต้องมาก่อนเลยฮะคือเราผมต้องแซกนี้ครับคืออย่ารอโอกาสคือเราต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาสมัยที่ผมเรียนที่มหาวิทยาลัยเนี่ยครับผมเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เราจะได้ทำงานแบบนี้คือตอนนั้นจำได้ว่าที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเขาจะมีเป็นช่องทีวีผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรน่าจะเป็นประมาณ U Channel หรือสักอย่างประมาณเนี้ยฮะเป็นช่องทีวีที่เปิดฉายในมหาวิทยาลัยผมก็เอาตัวเองเนี่ยไปสมัครเป็นแบบเป็นพิธีกรอะไรเงี้ยฮะเขาก็รับผมให้เราเข้าไปแบบทดลองอ่านข่าวทดลองเป็นพิธีกรรายการต่างๆจำได้ว่าเป็นรายการสดด้วยนะฮะที่ทำตอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วแบบพักเวลาพักเนี่ยเพื่อนๆก็จะไปกินข้าวกันแต่ว่าเราไม่ได้กินเราไปจัดรายการคือแบบเราพร้อมที่จะเสียสละเวลาว่างเพื่อที่จะไปทำในสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยเราก็พยายามที่จะแบบศึกษาเรื่องของการออกเสียงเรื่องของการใช้น้ำเสียงการอ่านตัวหนังสือว่างๆเนี่ยผมหยิบหนังสือพิมพ์มาอ่านอ่านออกเสียงอะแบบฝึกอ่านออกเสียงเองอยู่คนเดียวหรือว่าบางทีดูข่าวในโทรทัศน์เนี่ยฮะมันจะมีตัววิ่งที่อยู่ข้างล่างครับน่าจะนึกออกตัววิ่งที่เป็นแบบเหมือนข่าววิ่งอยู่ข้างล่างอะผมก็ไปยืนหน้าโทรทัศน์แล้วก็อ่านออกเสียงไอ้ตัววิ่งตามใช่หรือว่าบางทีขับรถไปข้างนอกเจอป้ายโฆษณาต่างๆเนี่ยผมก็ออกเสียงแบบเหมือนเป็นแบบโฆษกอะไรเงี้ยฮะหรือว่าบางทีฟังวิทยุขับรถอยู่ในตอนนั้นคือยังไม่ได้เป็นดีเจใช่ไหมฮะแต่ก็แบบมีความฝันแล้วก็แบบเหมือนแบบเปิดวิทยุฟังเวลาเขาเปิดเพลงขึ้นมาเวลาใกล้จะปิดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ
หนีเสียงลงแล้วก็ทำว่าเราเป็นดีเจจัดรายการในวิทยุอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือฝึกเองคนข้างนอกก็มองเข้ามาว่าแบบเอ้ยเป็นอะไรพูดคนเดียวเนี่ยเป็นบ้าครับค่ะจริงๆก็แบบนี่คือวิธีฝึกของผมเป็นวิธีที่แบบว่าฝึกฝนเอาเองเลยก็คือสิ่งรอบตัวเนาะใช่คือมีสื่อมีอะไรอยู่แล้วนะคะฝึกฝนการใช้เสียงที่รู้ว่าอาชีพนี้การใช้เสียงจำเป็นใช่แล้วก็อักขระต้องถูกต้องค่ะก็หาวิธีการเองใช่ครับแล้วพอไปทำจริงคือพอเราฝึกมาสักระยะหนึ่งเราก็จะมีทักษะติดตัวอยู่แล้วใช่ไหมฮะทีเนี้ยพอโอกาสมันมาเขามีเปิดแคสต์แล้วก็ตัวเองไปแคสต์แล้วพอโอกาสมันมาปุ๊บพร้อมกับทักษะที่เรามีความพร้อมของเราปุ๊บมันก็เข้าล็อกพอดีมันก็จะได้งานในสิ่งที่เราจะทำอะไรเงี้ยครับครับและจริงๆอย่างข้อมูลเนี่ยที่บอกว่าพี่เจโร่เองก็ทำมาหลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรเป็นดีเจผู้ประกาศข่าวชอบอะไรสุดเอออย่างนี้ดีกว่าโอ้ชอบอะไรสุดหรอเอาตอบยากนะคำถามนี้เพราะผมรู้ว่าชอบหมดเลยอะที่แต่ละงานมันเป็นอย่างที่บอกว่าแต่ละงานมันเป็นงานที่เป็นความฝันของเราแล้วเราก็รู้สึกว่าแต่ละงานมันมีเสน่ห์แล้วก็มีทักษะที่จะใช้แตกต่างกันออกไปมันจะเหมือนคล้ายๆกันนะหมายถึงว่าคือเหมือนเป็นการพูดเหมือนกันแต่ว่าแต่ละสายงานเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยอย่างเช่นแบบดีเจอย่างเงี้ยครับอย่างที่เอพี่โอ๊ตก็น่าจะเข้าใจดีคือแบบมันใช้ทุกประสาทสัมผัสจริงๆไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวตาแล้วก็ต้องดูหูต้องฟังสมองต้องคิดมือก็ต้องแบบว่าเป็นฝ่ายในการแสดงตอนใช่ไหมฮะมันคือทุกอย่างจริงๆอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นอีกทักษะหนึ่งอย่างแบบผู้ประกาศข่าวอย่างเงี้ยมันก็คือรายการสดโอเคลุคมันก็ต้องมีความน่าเชื่อถือการใช้เสียงต้องน่าเชื่อถือข้อมูลเราต้องมีข้อมูลเราต้องแน่นต้องแก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้ว่ามันเป็นรายการสดอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นพิธีกรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับแต่ละรายการที่เขาต้องการได้พิธีกรรายการบันเทิงเราก็ต้องทำตัวเองให้แบบสนุกสนานหรือว่าเป็นพิธีกรรายการสดเงี้ยฮะแน่นอนว่าไหวพริบหรือว่าการแก้ปัญหามันก็ต้องมาเหมือนกันเลยเงี้ยครับผมรู้สึกว่าในแต่ละด้านเนี่ยมันมีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถามว่าชอบอะไรที่สุดชอบหมดเลยอย่างเลยคือไม่มีความแตกต่างกันไงใช่นะครับแต่เป็นสายงานที่เราชอบไงเรารู้สึกว่ามันสนุกกับการทำงานนี่คือความพิเศษอย่างหนึ่งอย่างพี่เจโร่ก็คือน้องๆที่ฟังอยู่เนี่ยจะมีมุมหนึ่งเห็นก็คือว่าได้เจอตัวเองเร็วแล้วก็มีโอกาสได้ไปสัมผัสงานที่ตัวเองรักได้ตรงสาขาอะไรเงี้ยเนาะนี่คือมุมหนึ่งที่น้องๆต้องเขาเรียกว่าต้องพยายามหาเนี่ยแต่มันเป็นมุมยากเลยพี่เจโร่ในการที่จะแบบจะหาอะไรสักอย่างที่ตรงกับตัวเองอะไรเงี้ยเรามีอะไรจะบอกน้องๆไหมในการที่จะแบบค้นหาตัวเองอะไรเงี้ยคืออย่างเงี้ยผมเคยไปเป็นวิทยากรแล้วก็แบบพิธีกรพูดคุยกับเด็กๆน้องๆโดยเฉพาะน้องๆระดับมัธยมนะครับแล้วก็มหาลัยเยอะพอสมควรคำถามต้นๆที่ผมจะถามน้องๆเลยก็คือว่าใครรู้ตัวแล้วว่าตัวเองมีความฝันอะไรแล้วก็โตขึ้นอยากจะเป็นอะไรก็ยกมือมีส่วนหนึ่งใครที่ยังไม่รู้ตัวเลยว่าเราอยากจะเป็นอะไรหรือว่ามีความฝันอะไรเนี่ยโอ้โหใช่ไหมฮะว่าเยอะมากเลยนะผมก็อ่านแบบเฮ้ยน้องๆเนี่ยทำไมเขาแบบไม่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอหรืออะไรยังไงหรือว่าปัจจุบันนี้รอบๆตัวมันมีสิ่งล่อตาล่อใจอะไรที่มันเยอะเกินไปหรือเปล่าทำให้แบบเราโฟกัสไม่ถูกจุดอะไรเงี้ยทีนี้อยากจะบอกน้องๆว่าบางทีเราอาจจะต้องถามตัวเองก่อนว่าเราสนใจในเรื่องอะไรเราเก่งเรื่องอะไรเราอยู่กับอะไรแล้วแบบมีความสุขมากที่สุดหรือว่าถ้าเกิดไม่รู้จริงๆเนี่ยลองถามคนรอบข้างก็ได้ครอบครัวเพื่อนๆเนี่ยลองไปถามเขาเลยว่าเฮ้ยคิดว่าเราเนี่ยเก่งอะไรทำอะไรได้ดีหรือมีบุคลิกที่เหมาะสมกับการทำอะไรบางทีเนี่ยเรามองตัวเองไม่เจอแต่ว่าคนรอบข้างเนี่ยเขาจะมองเราออกเขาก็จะไกด์แล้วเราก็ลองมาทบทวนอีกทีว่ามันใช่หรือไม่ใช่อย่างไรแต่ที่สำคัญเนี่ยอยากจะบอกไว้เลยนะครับก็คือว่าlearning by doing อันนี้สำคัญที่สุดแล้วว่าเราสมมติบางทีเราเลือกแล้วว่าเราอยากจะไปทางนี้อยากจะเป็นอย่างนี้เนี่ยผมว่าลองทำเลยลงมือทำไปเลยการลงมือทำเนี่ยมันได้สองแนวทางนะฮะก็คือหนึ่งทำให้เรารู้เลยว่าเราไปทางนี้ได้ดีจริงๆแล้วเราชอบแล้วก็เดินต่อไปได้อีกทางหนึ่งพอลงมือทำปุ๊บเราจะรู้สึกว่าอ๋อเราทำได้ไม่ดีมันไม่ใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้นะฮะไม่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ยทำไปได้แล้วเฟลเป็นการเรียนรู้อย่างน้อยเรารู้แล้วว่าสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ใช่สำหรับเราเราก็แค่เดินไปทางอื่นเปลี่ยนไปทางอื่นแค่นั้นเองเนี่ยครับค่อยๆค้นหาไปเรื่อยๆผมว่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันต้องเจอแหละคนเราเนี่ยมันไม่มีอะไรที่แบบว่าเฮ้ยฉันไม่รู้อะไรฉันไม่ชอบอะไรเลยในชีวิตนี้มันไม่มีแน่นอนผมว่าทุกคนต้องมีใช้เวลาหน่อยประมาณนี้ครับเหมือนหลายๆคนที่บอกว่าอยู่โรงเรียนอ่ะแล้วเพื่อนๆจะบอกว่าเธอเก่งอย่างเงี้ยเธอดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นจุดหนึ่งเนาะ
คือคนรอบข้างสามารถแบบบอกเราได้ว่าเราเนี่ยชอบอะไรเก่งอะไรอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลหนึ่งที่น้องๆหลายคนยังหาตัวเองไม่เจอลองใช้วิธีการของพี่เจลโล่ดูอาจจะเจอนะอาจจะได้ผู้ประกาศไปนั่งอยู่ข้างๆพี่เจลโล่ก็ได้นะคะน่าสนใจทีเดียวใช่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยพี่เจลโล่เนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นผู้ประกาศอยู่ช่อง ALTV ช่อง4ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็มีสื่อที่มันหลากหลายขึ้นมานี่ไงพี่เจลโล่มีการพัฒนาหรือว่ามีการออกแพลตฟอร์มอื่นๆเพิ่มเติมด้วยไหมคะมีครับผมมีช่องทางเป็น TikTok ของผมนะฮะน้องๆหลายคนอาจจะเห็นหน้าค่าตามาบ้างนะครับชื่อ channel ผมก็คือเจลโล่ธนภัทรเลยจลโล่ธนภัทรTikTok ของผมตอนนี้ประมาณ follow อยู่ประมาณ 490,000 กําลังจะ 500,000 นะครับจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยผมก็ใช้เค้าเรียกว่าอะไรใช้ทักษะแล้วก็ใช้อาชีพของผมนี่แหละไปทำช่องของตัวเองคือ TikTok ก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไร้สาระมันมีแต่แบบคิดตลกคิดเต้นอะไรเงี้ยแต่เนี้ยผมอะอยู่ในช่วงแรกๆของที่ของการที่เขาแบบพยายามจะเปลี่ยนให้เป็นคลิปที่เอาข้อมูลข่าวสารสาระเนี่ยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าผมมีทักษะในเรื่องของการพูดการทำพิธีกรอยู่แล้วผมก็เลยโอเคเอาช่องทางนี้แหละไปลงใน TikTok ก็คือจะเป็นคลิปสั้นๆบอกเล่าเรื่องราวข่าวสารสาระน่ารู้มีอะไรก็แบบมาอัปเดตให้กับคนดูได้ติดตามกันเนี่ยฮะก็ปรากฏว่าคนก็ตอบรับค่อนข้างที่ได้รับความสนใจเลยครับผมกรมอุตุประกาศครับประเทศไทยสิ้นสุดฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้27กุมภาพันธ์แล้วก็จะไปสิ้นสุดฤดูร้อนเนี่ยในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะครับประมาณ3เดือนด้วยกันนี่คิดดูนะขนาดเพิ่งสิ้นสุดฤดูหนาวนะยังร้อนขนาดนี้ผมไม่อยากจะคิดในช่วงกลางเดือนเมษายนเลยนะครับแล้วก็ต้องมาลุ้นกันด้วยว่าจะได้เล่นสงกรานต์คลายร้อนกันหรือเปล่านะครับในปีนี้อ่ะเสื้อแขนยงแขนยาวกันหนาวที่ออกมาหน้าหนาวก่อนหน้านี้เก็บเข้ากรุไปเลยนะครับหลายคนบอกเก็บไว้ตั้งนานแล้วนะครับแขนส้งแขนสั้นขาสั้นเตรียมออกมาต้อนรับซัมเมอร์ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่จะต้องเตรียมไว้ก็คือค่าไฟครับบานเบิร์ดแน่นอนนะครับปีนี้ครับปีนี้จัดงานสงกรานต์ได้นะครับหลายคนรออยู่เลยว่าปีนี้จะได้เล่นน้ำสงกรานต์หรือเปล่าล่าสุดนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับออกมาบอกว่าอนุญาตให้จัดงานสงกรานต์งานทำบุญตามประเพณีได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นแบบ new normal ก็คือต้องมีมาตรการคุมเข้มในการป้องกันโควิด-19 นะครับอย่างเช่นจำกัดจำนวนคนเข้าพื้นที่นะครับหรือว่ามีการเว้นระยะห่างคือต้องสาดน้ำกันแบบเว้นระยะห่างอะไรแบบนี้นะฮะถึงแม้ว่าเขาจะประกาศแล้วนะครับว่าให้เล่นได้แล้วคุณคิดว่าจะออกไปเล่นไหมครับลองโหวตมาหน่อยนะจ๊ะจากที่ใช้อันนี้จะบอกน้องๆได้เหมือนกันว่าโอเคเราอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสไปอยู่ที่แบบหน้าจอหรือว่าออกวิทยุที่เป็นงานจริงจังแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ตอนนี้เนี่ยมันเยอะมากนะฮะอย่างเช่นแบบ TikTok เนี่ยครับ YouTube หรือแม้แต่ Facebook Live อะไรเงี้ยถ้าเกิดน้องๆเนี่ยอยากจะเป็นแบบพิธีกรผู้ประกาศข่าวดีเจเราก็แค่ตัวเองเนี่ยไปลงในแพลตฟอร์มนั้นมันทำได้หมดช่องทางของตัวเองก็แค่ฝึกลงไปในนั้นเลยใช่ระหว่างที่ทำแพลตฟอร์มนะอย่าง TikTok เนี่ยมีน้องๆที่ติดตามแล้วขอคำแนะนำมีไหมฮะมีสอบถามเข้าไปไหมคะสอบถามแบบว่าเรื่องของการทำอย่างเงี้ยใช่ใช่คืออยากเป็นแบบพี่เจลโล่จังเลยอะไรเงี้ยมีไหมฮะอ๋อก็มีบ้างนะครับก็มีบ้างก็มาถามว่าแบบเอ้ยอยากจะเป็นแบบพี่จังเลยพี่ทำงานอะไรคะคือบางคนน้องๆก็จะไม่ได้รู้จักผมหรอกนะว่าแบบเอ้ยทำงานอะไรที่ไหนยังไงแต่ว่าพอเราลงคลิปที่เราพูดไปอ่านแบบรายงานข่าวไปหรือพูดข้อมูลอะไรไปบางคนก็จะสงสัยว่าเฮ้ยพี่เจโร่ทำงานอะไรหรอเหมาะกับเป็นนักข่าวนะเหมาะกับเป็นผู้ประกาศจังเลยเหมาะกับเป็นพิธีกรจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่ะแสดงว่าทักษะที่เรามีมันก็ตอบโจทย์สิ่งที่เขาอยากจะฟังสิ่งที่เขาอยากจะต้องการแล้วก็มีมาถามกันว่าแบบอยากจะทำให้ได้แบบนี้ต้องทำอะไรไงบ้างผมก็แบบแนะนำแล้วก็อธิบายไปสั้นๆอะไรเงี้ยครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น้องๆจะเข้าถึงนะฮะรุ่นพี่ที่มีความสามารถเช่นเดียวกับรายการเรานะครับช่วงเวลานี้เลยที่เราจะมีแขกรับเชิญมาฝากกันนะฮะโดยเฉพาะการแชร์เรื่องของไอเดียแชร์ประสบการณ์เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีด้วยให้น้องๆได้มองหาทางของตัวเองนะคะแนวทางของตัวเองสายอาชีพในอนาคตนั่นเองนะคะทีนี้ก่อนจะจากกันไปค่ะพี่เจลโล่อยากให้พี่เจลโล่เนี่ยฝากถึงน้องๆรุ่นใหม่นะคะเจน Z เลยนะคะที่บางคนตอนนี้ก็คือกำลังค้นหาตัวเองจริงบางคนยังมองหาไม่เจอเลยว่าตัวเองชอบอะไรนะคะโอเคก็อยากจะฝากไว้นะครับอย่างที่ได้พูดไปก็คือว่าพยายามคุยกับตัวเองแล้วก็ค้นหาตัวเองเยอะหมายถึงว่า อยากจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับอาจจะต้อง
ช้วิธีในการแบบว่าดูฟังแล้วก็ลงมือปฏิบัติแล้วก็อย่างที่เคยบอกก็คือสอบถามคนรอบข้างเอาไว้นะครับแล้วผมเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยจะต้องมีจุดมุ่งหมายแล้วก็มีความฝันมีสิ่งที่อยากจะทำจริงๆถึงแม้ว่าความฝันนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ทำไม่ได้หรอกอยู่แบบไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เนี่ยแต่ถ้าเกิดเรามุ่งมั่นจริงว่าแบบเราทำได้แล้วเราอยากจะทำเนี่ยบางทีเสียงของคนอื่นก็อาจจะไม่ได้มีผลขนาดนั้นนะถ้าเกิดเราแบบมุ่งมั่นแล้วเราคิดว่าเราทำได้จริงๆแค่เขาเรียกว่าอะไรลงมือทำจริงๆแล้วก็ทำให้มันประสบความสำเร็จให้ได้จริงๆอันนี้สำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นมีความฝันอยู่แล้วส่วนคนที่ยังไม่มีก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าพยายามค้นหาต่อไปเรื่อยๆนะครับจากการพูดคุยฟังหรือว่าถามคนอื่นอะไรแบบนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเราเองจะบอกตัวเราเองได้ว่าชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรประมาณนี้ครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะครับหรือว่าเนี่ยไปถามพี่ๆก็ได้ถามพี่เอถามพี่โอ๊ตหรือมาถามพี่เจโร่ก็ได้นะครับว่าเฮ้ยหนูอยากจะทำอันนี้อันนี้ปรึกษาคนที่เขามีประสบการณ์อันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับวันนี้ต้องบอกขอบพระคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับที่พี่เจโร่เนี่ยมาแชร์ประสบการณ์ข้อคิดนะฮะมาแชร์ให้กับน้องๆด้วยกับช่วงเวลาของไฟมีซีเจนนั่นเองใช่แล้ววันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับค่ะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหพี่โอ๊ตได้ฟังพี่จัลโล่เนี่ยเขาแชร์ประสบการณ์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆหลายคนก็อาจจะเห็นแนวทางแล้วล่ะคือพี่จัลโล่เนี่ยก็เป็นคนที่ชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะดูทีวีดูสื่อติดตามแล้วก็ฝึกฝนด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เลือกเรียนในคณะที่ชอบด้วยคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนที่ธรรมศาสตร์แล้วก็เลือกเอกวิทยุโทรทัศน์ด้วยนะครับโอ้โหหลายคนก็ตอนนี้ก็ติดตามอยู่เป็นเรียกเป็นแขกรับเชิญในหนึ่งท่านที่น้องๆก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลฟังกันแล้วเนี่ยบางทีได้แรงบันดาลใจว่าเราจะเดินแบบพี่จัลโล่ก็ได้เหมือนกันใช่แล้วนะคะก็วันนี้ได้พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนะคะได้ติดตามกันเรียบร้อยแล้วนะคะกับพี่จัลโล่ธนพัฒน์สุภวรรณาวิวัฒน์นั่นเองนะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับว่าช่วงเวลาของเราเนี่ยจะมีแขกรับเชิญคนไหนอีกที่จะมาสร้างเรียกสร้างเส้นทางเป็นต้นแบบให้กับน้องๆเดินตามคืออยากจะเป็นแบบพี่เขาจังเลยค่ะนะครับต้องรอติดตามใช่แล้วนะคะทุ่ม45นะคะจันทร์ถึงอาทิตย์เลยติดตามได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยครับผมนะคะหรือว่า YouTube นะคะก็ CU Radio นะคะยังเป็นชื่อเดิมอยู่นะคะแต่ว่าติดตามเราเนี่ยก็คือจุฬา Radio Plus นะคะ 101.5 MHz นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทาง TikTok นะคะเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยเหมือนกันเข้าไปดูเลยจะมีลิงก์พวกนี้อยู่ในนั้นด้วยนะคะน่าสนใจทีเดียวแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับก็ขอบพระคุณด้วยสำหรับการติดตามช่วงเวลาของเราวันนี้เราสองคนพร้อมกับทีมงานต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ